มาถึงหน้าร้านพี่เอกแล้วนะครับวันนี้มีปลาให้ดูอยู่นะเนี่ยตรงกระบะนู้นกระบะนู้นได้นะครับแล้วก็กระบะนี้เดี๋ยวรอลูกค้าเลือกก่อนนะครับมีนี่ด้วยนี่เดือดจานนี้ใหญ่สุดแล้วแล้วเดือดจานนี้ใหญ่สุดเลยมีราคายังไงบ้างฮะเริ่มต้นที่อันนี้300อันนี้ตัวละ100เหมือนกันอ๋อ2อันเนี้ย100อันนี้300อันนี้200โอ้200ก็หัวดีนะอันนี้200โอ้หัวใสเลยแล้วก็ถัดมาอันนี้เป็น150 150มีหัวใหญ่ตัวนึงเดี๋ยวนะเริ่มต้นจาก300ก่อนเลยแล้วกันเนาะ300ราคาสูงสุดนะวันนี้นะครับโอ้เป็นปลาลอกนะครับเป็น GB นะฮะตาขาวด้วยอ่ะเลือดกำฟ้าค่อนข้างสูงนะตาขาวตัวนี้กำลังลอกเลยนะครับหัวใช้ได้นะครับแต่เหมือนจะลอกลอกสีผิวแบบว่าเขาเรียกว่าลอกขาวอ่ะลอกเอามุกออกไปด้วยนะครับเนี่ยฮะสังเกตไหมฮะตรงนิ้วที่ผมชี้นะครับเขาลอกเอาสีมุกออกไปด้วยเลยนะถ้าลอกออกมาก็จะประมาณเนี่ยเนี่ยถ้าลอกแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือมุกอะไรออกไปหมดเลยนะครับอันนี้คือไซส์300นะครับหุ่นสวยนะหุ่นกระชับนะฮะมีตัวนี้ไม่ลอกน่าจะเป็นปลาชุดเดียวกันนะครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็นเล้งแดงก็ได้นะครับให้อาหารเล้งสีแดงนะครับเนื้อตัวก็จะแดงสวยอ่ะพูดง่ายๆอันนี้น่าจะไม่ได้ผ่านการเล้งสีมาเลยนะครับอันนี้ลอกเคลียร์ไปแล้วเนาะก็มุกมึกอะไรออกไปหมดเลยนะอาจจะผมให้ชมอีกครั้งนะครับตอนแรกก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยกำลังจะเริ่มลอกก็มีมุกอยู่นะครับพอลอกเสร็จแล้วก็เนี่ยเนื้อมุกเนื้ออะไรออกไปหมดเลยเนาะก็คือลอกทั้งผิวลอกทั้งมุกนะฮะอันนี้คือกระบะนี้คือ300นะมีตัวนี้ตัวนึงตัวนี้เป็นน่าจะเป็นฟาวเวอร์ฮอนแดงนะครับมีตัวนี้ทีนี้ถัดมาเราจะมาชมกันที่250ผมมาเข้าไปข้างในอ๋อ200ฮะผมจำผิด300แล้วก็200เนาะโอ้ยแคบ นี่ลอกอีกตัวหนึ่งนะครับคิดว่าปลาชุดเดียวกันนะครับอันนี้200บาทนะครับเนี่ยลอกออกมาแล้วใสแหนวเลยใสไปเลยนะครับเขาลอกผิวตัวผิวมุกผิวมาร์กออกไปหมดเลยนะเพิ่มตัวนี้มาแทนกุ้งช่วงนี้หนีละไม่มีใช่ไหมอ่ะ200นี่อีกหนึ่งตัวนะครับมันดิ้นอ่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ลอกนะครับคิดว่าชุดเดียวกันนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ลอกสีผิวนะครับหัวเหมือนกันไงลักษณะหุ่นอะไรก็เหมือนกันนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยหัวอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับเรามีความชอบที่แตกต่างกันนะครับแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะโอ้ตรงนี้ค่อนข้างแคบทีนี้กระบะนี้เท่าไหร่นะฮะ150น่าจะเป็นคนละชุดแล้วเนาะ150นี่คนละชุดแล้วก็300กับ200ใช้ได้นะครับหุ่นกับหัวโอเคอยู่อ๋อผมไม่ได้ให้ดูตัว300ตัวปลามุกเดี๋ยวผมพาไปชมปลามุกอีกครั้งนะผมลืมให้ดูปลามุกนี่ปลามุกผมไม่ได้จับให้ดูเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นตัว300นะโอ้แข็งแรง
รงกึ่งๆสั้นนะฮะทรงกระชับอ่ะทรงกระชับดีนะไม่ยาวเลยนะโอเคร้านพี่เอกอาทิตย์นี้มาต่อกันที่ปลามัดถุงด้านหน้านะครับโหราคา120ราคาย่อมเยาวมากอันนี้น่าจะดอบอยู่นะครับหัวลู่เลยอ่ะหัวแหลมเลยร้อยมีฐานหัวนะครับอันนี้ก็120นะครับอันนี้180น่าจะดูดีกว่า120พอสมควรเลยส่วนด้านล่างก็120เช่นกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ร้านพี่เปิ้ลนะฮะโอ้ร้านพี่เปิ้ลมีของดีเห็นปลาใหญ่อยากไกลพี่เปิ้ลเอาปลาไซส์ใหญ่ออกตลาดนะครับเห็นมีในกระบะอยู่3ตัวแล้วก็ในตู้อีก1ตัวนะครับเดี๋ยวรอพี่เปิ้ลขายของครับหนึ่งหืม950คามือพี่เปิ้ลเลยเหมือนกันขายแล้วเหรอครับฮะข้าวปลาไหมอันนี้ขายแล้วหรือว่าจะทำใหม่เฉยยังครับผมจะมาเทอ๋อถุงอ๋อจะเทปลาลงโอ้โหพ่อปลาอันนี้พ่อปลาทั้งหมดเลยเหรอครับอันนี้ใช่เฉพาะตัวนี้อ๋อเพราะงั้นจะเป็นหัวปลาหูยแข็งแรงท้ายเหลืองด้วยนะครับในนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่3ตัวตัวเล็กเนี่ยโอ้ตัวละ300มันมีตำหนิอ๋อเป็นปลามีตำหนิอ๋อใช่ผมไม่ได้ดูหางเลยเมื่อกี้มันมีตำหนิที่หางอ๋อ300บาทตัวนี้เหรอครับตัวนี้เท่ากันเหรอครับนี่ตำหนิที่ปากเนาะพ่อปลาพี่เปิ้ลปล่อยเท่าไหร่เอา700เอา700เมื่อกี้ในถุง950นะครับ950ราคาลงแล้วเมื่อกี้นี่ถุง950ปล่อยลงมาเหลือ700เลยตามฝนราคาตามฝนฝนตกก็ตกตามฝนตกก็ตกอีกก็อีกครับก็อีกครับแล้วในตู้นี้ล่ะฮะเหมือนกันครับอันนี้พ่อปลามี3ตัวอ๋อพ่อปลามี3ตัวตัวนี้ตัวใหญ่นี้สวยแล้วก็ตัวนี้อ๋อมาดูขาดูเท้ารอบอ๋อเดี๋ยวขอดูพ่อปลาตัวนู้นอันนี้หัวใหญ่แต่ว่ารายละเอียดมันน้อยเชื้อนะเอสติกนี่อีกตัวนึงโอ้โหหัวใหญ่มากเลยหัวใหญ่อันนี้เท่าไหร่พี่950หน้าถุง950ครับราคาตามนี้เลยก็ถ้าเบาๆก็7-800พอได้7-800มาต่อรองได้เดี๋ยวพี่ขอดูอีกครั้งนึงมันปลากี่นิ้วได้ปลาประมาณ10นิ้วได้10นิ้วเหรอถึงไหมมันเป็นพ่อปลาอยู่อ่ะมีเชื้อแน่นอนนี่การันตีมีแน่นอนฮะในปลาจันเรืองก็คือพ่อปลามีตัวเมื่อกี้แล้วก็ตัวนี้เนาะใช่นี่ตัวทั้ง3ตัวแล้วก็ในนั้นอีกตัวราคาราวๆนี้แหละ900 7-800ครับปลาร่วมกำฟ้า20คูณ10โอ้ตัว10บาทเองเหรอครับเอา10บาทพอ10บาทถุงละ200มี20ตัว